และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมากรุกสกลวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับการเล่นราปิด10นาทีนะครับที่ chess.com นะครับเรามาลุยกันเลยนะครับเป็นช่วงเรตติ้ง 1,800 ถึง 1,900 นะครับเจอผู้เล่นท่านแรกนะครับจากอินเดียนะครับเรตติ้ง1,871 นะครับเราเดินเฟนดิเฟนนะครับรับรูปเปิดหน้าคิงนะครับ e4 กินแรกกันแบบนี้น่าจะเป็นรูป exchange variation นะครับแล้วก็เขาเดิน d4 เราลองเดิน c6 แล้วกันนะครับไอเดียขึ้นบิชอป d6 นะครับแล้วก็ตามด้วยใน e7 king castle นะครับผม king castle แล้วก็ใน e7 นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเดินบิชอปมาที่ f5 นะครับนายจะช่วยซัพพอร์ตบิชอปที่ f5 แลกกับบิชอปตัวโอเคแต้มนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแซกพอร์ตแซกบิชอปกับพอร์ตที่ f6 เลยมีงี้ด้วยแต่เล่นมาน่าจะครั้งแรกเลยนะครับแต่ต้องระวังนะครับเขามีไอเดียอะไรเอ่ยจะเข้ามาโจมตีเราเพราะว่าแบบนี้เราก็น่าจะเข้าไปคาสเซิลไม่ปลอดภัยนะครับอันดับแรกเขาเดินไนท์จาก F3 มาที่ S4 นะครับแล้วก็เปิดทางให้ควีนมาที่ H5 นะครับเช็คเรานะครับอันตรายมาใกล้แล้วผมอาจจะต้องเดินคิงนะครับมาทางด้านควีนไซด์แทนนะครับคิดว่าน่าจะเซฟกว่าแล้วก็กรณีที่ผมขึ้นคิงปุ๊บเขาอาจจะเอาไนท์มายืนที่ F5 นะครับผมก็อาจจะเอาไนท์กินนะครับบิชอปเช็คผมคิง C7 นะครับโอเคคิดว่าเราเดินคิงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์แซกบิชอปกับพอร์ตเราแล้วเราคงไปเข้าป้อมฝั่งนู้นไม่ได้นะครับแล้วก็ทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากไฟG นะครับในการโจมตีนะครับคิงของฝ่ายขาวนะครับเขาเดิน C4 เพื่อที่จะเปิดไลน์นะครับช่วยด้วยในตานี้เราเดินถ้าผมเดินคิงมาปุ๊บบิชอปจะติดนะครับอาจจะต้องมาที่ F4 หรือว่าเรากินไปแล้วก็เขาเอาบิชอปกินเราเอาไนท์มายืนที่ D5 เขามีแต้มไนท์มานะครับยังไงดีเอ่ยเล่นแบบก็ถ้า aggressive ทีเดียวนะครับผมคิดว่าผมเดินบิชอป F4 เขามีแต้มควีนมาที่ F3 ผมเดินบิชอปมาที่ G5 นะครับเอาไงอ่ะกินไปก่อนแล้วกันนะครับให้เขาเป็น isolate pawn นะครับผมแล้วก็ค่อยๆหลบคิงมาที่ c7 นะครับทีนี้ไนท์เราจะได้ยืนแท่นที่ d5 ได้นะครับสุดว้าวไปเลยก็พยายามถอนตัวให้เร็วที่สุดนะครับเขามาอีกแล้วนะครับไนท์ c3 ผมขึ้นไนท์นะครับขึ้นไนท์ d7 นะครับคิดว่าน่าจะเซฟนะครับเขาพยายามที่จะเปิดไลน์นะครับโอเคเราเดินไนท์ e5 นะครับโจมตีบิชอปที่ c4 นะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เราขึ้นตัวที่เหลือนะครับขึ้นบิชอป g4 นะครับattack queen นะครับแล้วก็เขาอาจจะเดิน f3 บุกเขาบ้างสิหรือว่าขึ้นบิชอป d7 ธรรมดากรณีที่เขากินเปิดไลน์เราเอาบิชอปกินนะครับผมคิดว่าเดินบิชอปมาไล่ queen ก่อนดีกว่านะครับให้เขาเกิดเดิน f3 จะได้เกิด weakness นะครับเรามีแต้มอย่างบิชอปเช็คนะครับ
เดี๋ยวเราดูกันว่าไฟขาวจะทำอย่างไรนะครับนี่นะครับเขาเดินมาเรามีแต้มมีช็อปเช็คนะครับเยี่ยมแล้วก็หรือว่าพินเอาไว้ก่อนนะครับยังไงดีเอ่ยผมคิดว่าผมเดินกลับมาตาเดิมก็ได้ครับเพราะอยากให้บิชอปเรากันตำแหน่ง F5 ด้วยนะครับกินแรกกันแล้วนะครับแล้วก็เอาบิชอปกินนะครับเพื่อให้ควีนเราโปรเทคบิชอปที่ D6 นะครับผมโอเครับทราบแล้วก็กรณีที่เขาเอาไนท์มาเราจะได้เอาไนท์กินได้นะครับเพราะจะใช้แต้มบิชอปเช็คที่ C5 แล้วก็จัดการแลกควีนออกนะครับไอเดียของเรานะครับผมใช้เวลาช่วงโอเพนนิ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับผ่านไปเกือบ4นาทีกว่าแล้ว4นาทีกับ5วินะครับเพราะว่าเขาแซคริฟายเข้ามาแต่ว่าถ้าเราต้านทานได้นะครับแล้วก็มีโอกาสชนะสูงนะครับเพราะว่าเขาเอาบิชอปมาแลกกับพอนะครับเราเป็น2บิชอปด้วยโอเคเขาขึ้นควีนนะครับทีนี้เราผมเดินลูกนะครับ18เพื่อที่เอาคิงมาเซฟที่ B8 นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าควีนฮอกกดตำแหน่งเราอยู่เขามีโอกาสที่จะเอาไนท์เช็คที่ B5 หรือว่านี่ครับผมถอยคิงก่อนนะครับหนีก่อนหนีก่อนก็เราปรับตำแหน่งเรื่อยๆนะครับพอเราเดี๋ยวปรับตัวได้เสร็จเราก็จะได้เริ่มที่จะโจมตีเขาบ้างนะครับบุกไปเลยบุกบุกบุกโอเคเขามาแล้วนะครับแรกเลยนะครับเราชอบอยู่แล้วเทรดออกนะครับผมก็ควีนเช็คนะครับขึ้นควีนพร้อมกับได้เทมโปนะครับปัญหาคือพอที่ F6 เราจะต้องป้องกันยังไงเอ่ยผมเดินหรือปล่อยให้เขากินพรที่ S ไปจะได้เปิดไฟล์ดีไหมครับเจ๋งเขามีโอกาสที่เอาไนท์มาดี5ด้วยหรือว่าเราไล่ควีนให้เขากินพรผมคิดว่าเราเดินผูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขากินพอที่ H7 ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินบิชอป D7 ไล่ควีนนะครับผมไล่ควีนออกจากลายขาวแบบนี้เรากินเลยก็ได้ครับกินไนท์เลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวมากกว่านะครับผมยิ่งแรกยิ่งดีนะครับจัดว่าจ๊าบแล้วก็ไนท์จะมาผมคิดว่าบิชอปจะเป็นต้องลุกกินนะครับแล้วก็เขากินตอนนี้โอเคนี่นะครับเขามีบิชอปไลท์สแควร์เรามีดาร์คสแควร์นะครับเอ้าตาเราเดินแล้วนะเดี๋ยวต้องคิดแผนนิดนึงนะครับตอนนี้เราบิชอปเราทำงานอาร์เลงคิงก็อยู่แต่ว่าตำแหน่งพอที่ F6 นั้นเป็นปัญหาอยู่นะครับเอาไงอีกดีถ้าให้ดีผมควรจะบิชอปมาที่ D5 E6 E5 แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไนท์เรายังยืนบังบิชอปอยู่
นะครับแต่ว่าก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะครับผมถอยบิชอปมาก่อนนะครับเพื่อให้ควีนเราโปรเทคพอนที่ F6 นะครับแต่ว่าเขามีโอกาสกินพอนได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าเรายินดีนะครับเพราะว่าเราต้องการจะแลกควีนออกนะครับโอเคเราแต้มนี้เรามีโอกาสโดดกระโดดในไปนะครับโจมตีพอนที่ S2 แล้วก็มีแต้มเช็คที่ F2 ด้วยนะครับมีบิชอปไนท์ควีนนะครับป้องกันลายนี้อยู่นะครับแล้วก็ตาโจมตีของฝ่ายขาวที่มีก็คือบิชอปมาได้รุกนะครับแต่ว่าเรามีแต้มที่รุนแรงกว่าก็คือไนท์เช็คที่ F2 ฟอร์ดนะครับโอเครับทราบฟอร์ดฝ่ายขาวการกินพรที่ S7 นั่นน่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาเดินแต้มนี้มากันครับนี้เรามีโอกาสเอาควีนเข้าไปนะครับควีนเข้าไปมีควีน B5 นะครับโจมตีรุกนะครับแล้วก็มีควีนเข้ามาตำแหน่งนี้หรือว่าเอานายขึ้นมายืนนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถเอาบิชอปมาอย่างที่ต้องการได้ผมเดินบิชอปตอนนี้ก่อนนะครับผูกพรนะครับตามตั้งใจแต่แรกนะครับโอเคเขาเดินควีนมาเราเดินมีแต้มค่อมพอดีนะครับลุกค่อมลุกควีนนะครับแบบนี้น่าจะเป็นต่อเยอะนะครับผมอู้สุดเจ๋งเพราะว่าเขาต้องหลบควีนนะครับไม่มีเวลาทำอย่างอื่นนะครับผมในแต้มนี้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะชนะโอเคเขายอมแพ้เลยนะครับเยี่ยมจริงผ่านไปหนึ่งเกมนะครับเยี่ยมจริงๆโอเคมาเจอกับท่านถัดไปนะครับเราจะเจอใครเอ่ยโอ้ผู้เล่นจากฟิลิปปินส์ครับเรท 1,937 นะครับลุยเลยเดินไนท์ F3 นะครับผมต้องเดิน D5 นะครับก็พยายามจะเซ็นเตอร์ไว้ก็เดิน C3 นะครับมาโจมตีก็เป็นคล้ายๆอังกฤษอันนี้เป็นเรติโอเพนนิ่งนะครับเดินไนท์ F3 แล้วก็C3 เป็น English Opening นะครับ2 Opening ก็จะเหมือนกับเป็นตระกูลเดียวกันนะครับสามารถ transport กันได้โอเคผมคิดว่ามี2ทางเลือกคือเดิน D4 นะครับมีเดินใน F6 หรือแม้แต่เดิน C6 เดี๋ยวคิดก่อนว่าควรจะเดินอะไรดีผมคิดว่าเราเดินใน F6 ก็ได้นะครับให้เขากินเข้ามานะครับในตาเดินนี้นะครับเขาเลือกที่จะเดินแบบ2กระโจมนะครับขึ้นบิชอปตาเดินนี้ดังนั้นผมเดินขึ้นไนท์ C6 แล้วกันนะครับถ้าเขาขึ้นบิชอปผมขึ้น D4 ตาเดินนี้เราเดินขึ้นบิชอป G4 ก็ได้ครับโอเคแล้วก็สามารถที่จะเดินผมคิดว่าผมเดิน D4 นะครับเอาสเปซนะครับแล้วก็การไนท์มาที่ C3 กรณีที่เขาเดินบิชอปขึ้นนะครับนี่นะครับผมคิดว่าขาวจะค่อนข้างอึดอัดนะครับสำหรับตำแหน่งลักษณะนี้แต้มไอเดียของรูปนี้คือขาวอาจจะเดินบิชอป G5 นะครับเราเดิน S6 กันไปก่อนขึ้นในนะครับแล้วก็เราขึ้นมีบิชอป E7 หรือ D6 ก็ได้นะครับผมคิดว่า E7 ดีกว่าแล้วก็เราก็คาสเซิลนะครับโอเค
เขาพยายามที่จะเดินบีแล้วก็พยายามที่จะบีห้าไล่ในเรานะครับตาเดินนี้เราอาจจะต้องเดินลุก e8 นะครับเพื่อที่จะโปรเทคพรที่ e5 นะครับกรณีที่เขาเดิน b4 b5 แล้วก็ผมเดินควีนนะครับไอเดียคือเพื่อไปแลกบิชอปนะครับโอเคจ้าไปแลกบิชอปเขารีบไล่เรานะครับก็ถอยนะครับเอ้าผมรีบเดินเกินไปลืมถอยบิชอปมาผูกพรนะครับตายแล้วกลายเป็นเสียพรฟรีเลยครับตายนี่พลาดนะครับเขามีกินไล่ควีนด้วยมาไม่นะโอ้บันเดอร์เลยครับยูริไซโนจริงๆผมต้องถอยบิชอปมาตายนี้ก่อนรีบเดินไปก็เรามีกินบิชอปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขากินได้ผมควีนเรามานี่ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือพอนนี้มันจะฟรีนะครับผมโอเคต้องแซกพอนไปนะครับจำเป็นนะครับยอมให้เขากินพอนฟรีไปแต่ว่าเราได้อาจจะได้อินิชิทีฟนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยูนิไซน์นอลต้องขึ้นควีนเหมือนเดิมนะครับต้องเพราะต้องการพรที่ d4 ด้วยเขากลับมาผมผูกไว้ก่อนนะครับถ้ากินออกมา2เราเอาไหนกินนะครับผูกพรที่ d4 นี่นะครับสำคัญเลยโอเคข้อดีของเราอันเดียวก็คือที่คิดว่าดีก็คือคิงของเขานั้นก็น่าจะวีคไลท์สแควร์นะครับแต่ว่าเขาจะเอาไนท์มากินเราอีกเกมนี้น่าจะแย่นะครับไม่สิต้องมีโยมถ้าเราเดเวลอปตัวไว้ก่อนนะครับให้เขากินไปมากดดันนะครับบังคับให้เขาเอาไนท์กินไนท์นะครับเราจะได้เอาควีนกินเพื่อที่จะพินไนท์ตัวนี้เอาไว้นะครับผมเยี่ยมอาจจะต้องเล่นแบบ aggressive นะครับก็ถอยนะครับตอนนี้เราควีนมา h5 นะครับแล้วก็มีโอกาสเดินไนท์ g4 หรือแม้แต่ไนท์ h6 นะครับไนท์ h7 มาที่ g5 โอเคนี่นะครับโอเคแล้วก็เรามีแต้มนี้นะครับที่เดินไปได้เล่นยากครับเพราะว่าเขามีพรเซนเตอร์น่าจะแพ้นะครับเกมนี้โอเคเราลองถอยไหนก่อนยังไงดีเดินไม่ถูกเลยครับใจเย็นๆนะพยายามเล็งถอยก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมต้องการเดินบิชอปออกไปพลาดนะครับเสียพรตัวสำคัญไปนะครับเสียไปถึง2พรเราเหลือ5พรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตำแหน่งเรายังกดดันเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขามีไนท์ดีเฟนส์
แล้วก็หมากเราก็น่าจะแอคทีฟนะครับในที่ B3 กับลูกที่ A1 ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคเขาเดินตานี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าทำให้เรามีโอกาสเข้าเอาคิงเข้าไปได้เอาควีนเข้าไปนะครับเขาคือการไอเดียไนท์นะครับแต่ว่าเราเอาควีนเข้ามาลุยเลยถ้าจะเดินไนท์ E5 ก็ได้นะครับเขาเอาลูกมาช่วยนะครับงั้นเราต้องเล่นแบบ aggressive นะครับผมเดินแต้ม Bishop D6 นะครับเล็งหน้าบ้านเขาไว้เลยแล้วก็อาจจะเดิน F5 F4 นะครับทำลายทรงป้อมของเขานะครับสุดว้าวหมากเขาค่อนข้างจะไม่แอคทีฟเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเขาต้องตั้งรับนะครับเพราะว่าเราทิ้งตัวบุกนะครับในตาดันนี้โอเคเราเดิน F5 นะครับถ้าเขาเดินเขาเรียกไงนะแบตเตอรี่นะครับควีนกับบิชอปเราเดินไนท์มาที่ F6 นะครับกันไอเดียเขาโอเคนี่นะครับเราบุกเข้าไปบิชอป D6 คือไอเดียผมคือการไนท์เข้ามา E5 นะครับไนท์ที่ C6 บิชอปแล้วก็ลูกช่วยกันนะครับสุดแสนจะเท่เรายังมีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่าเราเน้นโจมตีนะครับเป็นรอง2พรแต่ว่าแอคทิวิตี้เราค่อนข้างจะโอเคทีเดียวกินครับเขาเอาพรกินตอนนี้จะเห็นว่ารู้เขายืนประหลาดมากตอนนี้เจ๋งก็ผมอาจจะซ้อนลูกนะครับกดดันนะครับซ่อนลูกดูนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่ง F G7 ด้วยนะครับโอเคควีนเราแอคทีฟมากนะครับถ้าเทียบกับควีนที่ C2 ผมว่าขาวควรจะเดินในตัวนี้มาแลกกับเรานะครับจะทำให้ความกดดันน้อยลงหรือเปล่าตอนนี้เราต้องกดดันตำแหน่ง G อยู่นะครับแล้วก็ผมอาจจะเดินนี่นะครับเราเดินลุกมาซ้อนกันนะครับกดดันตำแหน่ง E2 นะครับก็เดินพุทมาเลยแล้วก็เราเดิน E6 นะครับไอเดียคือผมจะเอาลูกมาไฟ G นะครับกดดันเป้านี่นะครับก็คือพรที่ G3 น่าสนใจนะเนี่ยเพราะว่าเรามีทาร์เก็ตนะครับเรามี3นาทีนะครับ3นาที35เขามี5นาทีโอเคเขาเดินตัดสินใจเดินไหนมานะครับผมเดินลุกถ้าผมลุก G6 เขากินผมอาจจะเอาบิชอปกินก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเขาเดินควีนมานะครับเขามีโอกาสที่จะเอาควีนมาเช็คที่ F อ๋อผมจะเอาไนท์มาตำแหน่งนี้นะครับไนท์มาที่ E5 เวิร์กผมว่าเวิร์กต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้เปรียบโอเคเขาเดินไนท์มาดีเฟนส์นะครับแล้วก็โจมตีบิชอปเราด้วยต้องถอยก่อนนะครับ
ถ่ายพี่ชอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามให้ตัวที่เหลือแอคทีฟครับก็คือ Knight ของเราที่ H 7จะไปร่วม Attack ได้ยังไงนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องกันไม่ให้เขาเอาควีนมาต่อนะครับตอนนี้ครับผมก็อาจจะเล่นแบบสโลว์บัชชัวร์หรือเปล่าค่อยๆเดินขึ้นมานะครับโอเคผมต้องเอานายออกแล้วครับอย่ามัวแต่อู้อาจจะต้องเดินให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อกดดันฝ่ายขาวด้วยนะครับเดินให้ดีเดินให้ไวถ้าเขากินแล้วก็ผมอาจจะกินด้วยพรก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้กันพาร์ทพรที่ E4 นะครับเขาคิดค่อนข้างจะนานทีเดียวนะครับแล้วก็อนาคตผมอาจจะเดินไนท์มาที่ E5 นะครับพอไนท์ E5 ปุ๊บเขาอาจจะตัดสินใจเอาบิชอปกินไนท์เราก็ได้นะครับเคจ้าผมกลัวแต้มเดียวคือเขาเอาควีนมาต่อนี่ผมไม่รู้จะต้องทำยังไงครับต้องแลกควีนออกนะครับโอเคเราเดินมานะครับไหนมากันเขามาต่อที่ F ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเขาต่อผมอาจต่อที่ F4 ผมอาจจะกินนะครับเพราะลูกกินเรามีแต้มไหนกินพรที่ D3 นะครับแล้วก็เวลาเริ่มเหลือน้อยลงนะครับผมตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะดีที่เราจะใช้ความชุลมุนของเวลานะครับต่อในการเอาตัวรอดนะครับในเกมนี้เพราะว่าผิดพลาดมากเลยนะครับจะเห็นว่าในที่ B3 นั้นอยู่ไกลทีเดียวนะครับอยู่ไกลจากตำแหน่งที่เรากำลังทำการแบทเทิลกันอยู่นะครับเขาอยู่ไกลมาช่วยไม่ได้อาจจะต้องไนท์มา D4 อะไรลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้ไนท์เราโจมตีพรที่ D3 นะครับนี่นะครับเขาตัดสินใจกินตามคาดนะครับโอเคแล้วก็เดินพรขึ้นมาเราถอยก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าตาไหนดีบิชอปถอยก่อนนะครับโอ้จริงๆผมไม่ควรถอยนะเนี่ยผมมีแต้มไหนกิน E4 ไล่ควีนก่อนนะครับพลาดเลยนะครับโอ้รันทดไม่ควรจะถอยโอเคเราไล่ต้องไล่ก่อนนะครับเมื่อกี้พลาดจังหวะสำคัญเลยนะครับโอ้เขามีเช็คนะครับแล้วก็ต้องกินนะครับเขาเช็คกินปุ๊บผมคิงขึ้นนะครับแต่เรามีลูกกินก่อนถ้าผมเอาพรกินเขาเช็คต้องเอาลูกกินนะครับเอาพรกินไม่ได้แต่ว่าผมว่ายังมีจังหวะให้เราได้ทำอยู่นะครับเพราะว่าเขาต้องกินลูกก่อนนะครับกินเราเช็ค E2
เขาเอาลูกปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าบิชอปเราขาดอยู่นี่นะครับเขามีเวลาเช็คก่อนนะครับเช็คซะเลยเช็คเขามีลงนะครับแล้วก็เช็คอีกนะครับโอเคเราเช็คกินไหนก็ก่อนได้นะครับหรือว่าเอาลูกกลับมากดดันเราลูกมาเขามีลูก F8 นะครับเราเช็คเขาอีกเอาแบบนี้ดีกว่านะครับทิ้งบิชอปแล้วครับเพราะบิชอปตอนนี้ไม่อยู่ในไม่สามารถมาช่วยได้นะครับโดนพรกันเอาไว้แล้วก็เขายังในเขายังขาดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะกินแต่ว่าเราโจมตีตำแหน่ง G3 นะครับถ้าเขาลุกมาไล่ควีนเรามีแต้มเช็คนะครับครับผมแต้มเช็คแล้วก็เขาต้องถอยเวลาเขาจะหมดด้วยนะครับเหลือ20กว่าวิเองแบบนี้เรามีโอกาสรอดตัวนะครับเราเช็คนะครับเช็คเช็คเข้าไปเลยนะครับบังคับนะครับ forcing ถ้าลูกกินนะครับลูกกินควีนเช็คควีนเช็คนะครับแล้วก็ควีนเช็คก่อนก็ได้ครับตามด้วยควีนเช็คนะครับแล้วก็ควีนเช็คคิงมานี่นะครับยังไงดีเอ่ยเช็คก่อนนะครับก็เหลือ7วินะครับจริงๆผมเช็คไปเช็คมาก็น่าจะเขามีแต้มอะไรไหมนะครับผมขึ้นไหนเวลาจะหมดแล้วขึ้นไหนมาไล่ครับเขาไม่มีแต้มเช็คนะครับเรากันไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็เช็คกินควีนนะครับแบบนี้เราชนะโอเคอาจารย์ก็ชนะวุฒิวิทย์นะครับไม่น่าเชื่อเลยเอาละครับมาลุยต่อนะครับเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเราจะเจอใครเอ่ยนะครับเจอผู้เล่นจากฟิลิปปินส์อีกแล้วเรท 1,870 นะครับโกโกโกเขาได้ G6 นะครับโมเดิร์นดีเฟนซ์เราขึ้นพรคู่กลางกระดานนะครับไนท์ 4-3 นะครับหรือเขาจะเดินสไนเปอร์ 4-5 หรือเปล่านี่นะครับ 4-5 มาแล้วว้าวกินเลยนะครับเราเคยวิเคราะห์เกมไปแล้วนะครับแต่เขาตอนนี้เขาไม่เดินควีนออกมานะครับแต่เลือกที่จะเดินไนท์ขึ้นมาแทนฮะแบบนี้ก็ได้ด้วยผมคิดว่าเราพัฒนาตัวนะครับขึ้นใน F3 ถ้าเขาควีน A5 เราอาจจะเดิน Bishop D2 นะครับ Bishop D2 นะครับผมในตาเดินนี้แล้วก็ขึ้นตัวนะครับขึ้นตัว Bishop เราควรจะไปอยู่ที่ไหนดีผมว่าบิชอป E2 ละกันนะครับเพราะว่ากันเขาเดินแต้มอย่างใน B4 มาไล่บิชอปเรานะครับอยากเก็บบิชอปเอาไว้เล่นนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราคาสเซิลคิงไซด์นะครับเขามีโอกาสเดิน D5 นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพัฒนาตัว1 2 3 4 5 castle นะครับก็เดิน1 2 3 4เหมือนกันแต่ว่าเราจะเดินได้เดินตัวที่6นะครับแปลว่าผมว่าเราน่าจะเร็วกว่าละจับสุดๆสำหรับการพ
ัฒนาตัวนะครับตอนนี้มีแต้มอยู่ในใจคือบิชอป e 3ได้ควีนนะครับทำให้เขาเสียเวลานะครับเดินบิชอปไล่ควีนแล้วก็ทำให้เขาต้องเสียเวลาลบควีนนะครับ แล้วก็ควีนเราก็ไม่ใช่ควีนเราบิชอปเราก็พัฒนาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต้มนี้เขามีแต้มบิชอปกินไนท์ซึ่งเขาคงจะไม่กินนะครับเพราะว่าจะทำให้บิชอปเขาตัวดีนะครับตัวที่แอคทีฟนั้นหายไปนะครับเราเดินอะไรดีเอาไงอีกดีผมคิดว่าเราอาจจะเดินนี่นะครับหุ่นไนท์มานะครับแล้วก็อาจจะเดินไนท์ C4นะครับไล่ควีนอีกเขารีบเดินนี่กินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคิงเขายังอยู่กลางกระดานนะครับกินกินไปก่อนนะครับเราต้องรักษาบิชอปของเราไว้ควีนกินแบบนี้เราเดิน C4มีจังหวะ C4นะครับไล่ควีนอีกเป๊ะซะเลยแล้วก็ขึ้นผมกลัวแต้มไหนมาที่ D4 นะครับแล้วก็ยังไม่อยากแลกควีนด้วยโอ้แต่ผมว่าจังหวะนี้เราแลกควีนน่าจะดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะสร้างพาสพอนนะครับทางด้านควีนไซด์นี้โอเครับทราบยังไงดีเลยหรือเราเดินลุกมาไว้ก่อนนะครับเดินลุกไว้ก่อนเพื่อที่เราจะพุท B4 B5 ในอนาคตนะครับแล้วก็ผมเดินขึ้นในไว้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่กลัวแลกควีนนะครับถ้าแลกเราอาจจะดีกว่าเพราะบิชอปของเขาที่ C8 ยังไม่ได้ develop ตัวนะครับผมสุดว้าวเรามีโอกาสเดิน C5 แล้วก็ฟิกนายไว้ที่ D6 ด้วยนะครับยืนตั้งงานอยู่ในตำแหน่งของฝั่งดำนะครับเพราะว่าเขาเสียเวลาเดินควีนหลายทีนะครับเดินจาก D8 มา A5 นะครับแล้วก็เดินกลับไปที่ D8 เขาเดินตอนนี้มา attack พอแต่ว่าไอเดียเขาจะมาที่นี่หรือเปล่าผมเดินควีนมา B3 นะครับ attack knight แล้วก็กดดันพอที่ B7 ด้วยอนาคตเดินลุกมาดี1นะครับไล่ควีนอีกได้เทมโปนะครับผมเขาเดินไหนมาเดินควีนมาเราเดิน A3 ไม่น่ามีอะไรนะครับผมเดิน A3 ไล่ไหนไปก่อนโอเคจากนั้นผมเดินแต้ม4นะครับ4-5นะครับนี่เขาเดินควีนมาที่ A5 2รอบแล้วนะครับแล้วก็เดินกลับไปที่ D8 เดี๋ยวคราวนี้เขาจะเดินกลับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเขาเริ่มมีความกังวลนะครับ
โอเคผมเดินไนท์ D6 นะครับฟิกตำแหน่งไนท์ไว้ที่ D6 นะครับตามที่ตั้งใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเดิน C4 ไล่ควีนอีกแล้วก็ทีนี้เราเอาลูกมาไล่นะครับได้เทมโปอีกเขาเอาไนท์มาไล่นะไล่ควีนเราผมอาจจะต้องยอมเสียบิชอปขาวนะครับโอเคควีนมาที่ C4 นะครับป้องกันบิชอปเอาไว้แล้วก็เราแอตแทคไนท์นะครับทำให้เขาต้องตัดสินใจกินบิชอปเราหรือเปล่านะครับควรจะกินนะครับกินบิชอปเช็คไว้ก่อนแล้วก็หรือถ้าเขาถอยมาที่ F5 ล่ะผมก็จะมีแต้มก็อาจจะถอยมาที่ F5 ก็ได้นะครับแต้มนี้เซอร์ไพรส์นะครับหนีไปเดินมาไล่ควีนแต่เราไม่กินองค์บัตซองนะครับอ๋อเขาอาจจะต้องการเปิดตำแหน่งของบิชอปแต่ผมไม่กินดีกว่านะครับผมคิดว่าผมจะฟิกตำแหน่งไหนเอาไว้แล้วก็ยืนตรงนี้นะครับแล้วก็เขาทีนี้เขาน่าจะกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่กินผมก็จะกินเขาเข้าไปนะครับเรากดดันนะครับตอนนี้พรที่4-5กลายเป็นพาสพรนะครับกลายเป็นพาสพรแล้วแล้วก็บิชอปก็ยังมีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะ develop ได้ตามปกติโอเคเราเดินทีนี้เราเอาลูกมาใช้งานนะครับอาจารย์เราจะเขาเอามาบล็อกนะครับบล็อกบล็อกเอาไว้นะครับผมไล่ควีนกันนะครับตอนนี้แล้วก็จะหาทางแรกกับบิชอปที่ G7 นะครับนี่นะครับเดินแลกบิชอปออกจะเป็นการพอแลกบิชอปออกปุ๊บก็เป็นการสู้กันระหว่างไนท์ตัวนี้กับบิชอปตัวนี้ครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับได้เลยครับเราได้ develop รู้อีกหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสที่จะเดินมา S3 นะครับโจมตี S5 นะครับควีนอาจจะมาที่ E5 นะครับจะเห็นว่าไนท์เรายืนดีมากครับไม่มีตัวมาไล่ได้เขาพยายามที่จะเอาบิชอปมาไล่ควีนเรานะครับผมเดินผมป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารู้รู้ไป S3 นะครับโอเคเขาโจมตีตำแหน่งนี้เราทำให้ถ้าผมเดิน F3 ปุ๊บลูกเราจะมา F5 ไม่ได้ยังไงดีเอ่ยงั้นผมเดินลูก G3 ไปก่อนนะครับป้องกันแล้วก็เดี๋ยวเราเดิน S4 S5 นะครับเปิดหน้าคิงเขาแล้วก็ลูกเราอาจจะต้องตัวนี้ทำหน้าที่ดีเฟนต์นะครับแบกแรงไว้ก่อนกรณีที่เขาเดิน A5 นะครับมาแลกกับพรที่ B4 เขาอาจจะตัดสินใจกินไนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเล็งเห็นว่าไนของเรานั้นยืนได้ดีนะครับ
กินแรกกันหนึ่งพอนะครับเริ่มมาไล่บิชอปเราอีกงั้นเราก็กันไปก่อนนะครับโอเคได้ develop queen นะครับอนาคตเราอาจจะมาที่ e4 เช็คที่ f6 นะครับแล้วก็ทีนี้คิงเขาน่าจะลำบากเราไม่รีบนะครับเราถอยก่อนฝ่ายดำไม่มีไอเดียนะครับในการทำลูกที่ f8 นะครับมีปัญหานี่นะครับเราเดินเขาพยายามเอาควีนเข้ามาเราเดินควีนมา f6 นะครับเรามีแต้มไอเดียเยอะนะครับมีทั้ง h5 นะครับถ้าเขาควีนกินเราเอาลูกมาไล่ได้อีกกลายเป็นเปิดไฟล์ให้เราโจมตีนะครับหรือแม้แต่ถอยไนท์มานะครับนี่นะครับเขาพยายามมาโจมตีเราผมขอเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับไม่รีบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหมุนไนท์มาที่ตำแหน่ง F6 ว้าวน่าสนใจจะเห็นว่าฝ่ายดำบุกเข้ามาไม่ได้นะครับนี่นะครับเขาต้องยอมแซกกินแล้วก็เราเดิน S นะครับไอเดียคือเราอาจจะเดินมาถึง S6 แล้วก็เช็คเมทนะครับข้าจะต้องเดินควีนมาต่อที่ไฟดีนะครับผมไฟดีแล้วก็คิดว่าเราก็ยังไม่แลกนะครับเรายังได้จังหวะทำอยู่นะครับเรายังไม่ควรแลกรับทราบมาจังหวะนี้เราเดินลูกไล่ควีนกันนะครับตอนนี้มีไอเดียทั้งเปิดไฟล์นะครับแต่ว่าเราต้องระวังลูกที่ attack ตำแหน่ง F2 ของเราแล้วก็หรือจะเดิน S6 นะครับเพื่อจะเมทที่ G7 นะครับโอเคผมเดิน F6 นะครับทีนี้เขาน่าจะเดิน F6 ไล่ควีนเรานะครับพอ F6 ไล่ควีนปุ๊บเรามีแต้มควีน D ควีน C7 นะครับมาเช็คเมทที่ G แทนนะครับผมไปเลยไปเลยก็ฟอร์สนะครับฟอร์สให้เขาต้องเดินมาแล้วมีแต้มขอเช็คไปก่อนนะครับอย่างน้อยได้1พอแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กินพอนะครับอาจจะได้พอที่ B5 ด้วยเราสร้างความได้เปรียบนะครับเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขาทำท่าจะเมทเราก็ไล่เขาก่อน1ทีเขาจะเดินควีนมาเพื่อกินพรตัวนี้ของเราเราก็จะกินตัวนี้ของเขานะครับกินให้หมดกินให้หมดทีนี้เราอาจจะชนะเขาเอ็นเกมนะครับได้2พรทางด้านควีนไซด์นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะยังไงต่อเขายอมที่จะไม่เสียพรนะครับโอเคแล้วก็ผมขู่นะครับเช็คไว้ก่อนนะครับขึ้นนะครับเดี๋ยวเราหาไอเดียเหมาะๆนะครับขอคิดแป๊บนึงอ
จะทำยังไงให้ลูกตัวนี้ activate ได้นะครับอาจจะต้องมาไฟล์ A แล้วก็เปิด A4 นะครับนี่นะครับเขาพยายามจะเข้ามาอาจจะถึงเวลาที่เราแซกเลยดีไหมแซกเขาบ้างแซกกินกินเช็คนะครับแซกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็กินพรเข้ามาหลายตัวแล้วจริงๆก็เพิ่งจะได้เปรียบตัวเดียวเช็คแล้วก็เข้าไปยังไงดีเอ่ยผูกคอนไว้ก่อนนะครับผูกคอนไว้ก่อนลูกเราดีเฟนส์โอ้เวลาเราจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลือ48วินะครับต้องเดินให้เร็วขึ้นนะครับเวลาจะหมดแล้วผูกพรทั้ง S6 แล้วก็ A3 แล้วคิงเรามีโอกาสลบที่ S2 ได้นะครับโอเคเขามาแรกเราแอตแทคนะครับโจมตีลูกเขานะครับขู่เช็คเมทโอเคยังไงดีเอ่ยยังไม่แลกด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราก็จะหมดเหมือนกันเขาก็ผูกไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกออกมาใช้งานได้แล้วในตาเดือนนี้นะครับนี่นะครับไล่ควีนด้วยสุดแสนจะเท่ควีนเราการตาเช็คด้วยนะครับเข้าไปเช็คนะครับแล้วก็บุกเข้าไปนะครับโจมตีเขามีเช็คคิงขึ้นนะครับแล้วก็เขาไม่มีเช็คต่อเนื่องนะครับคิงขึ้นนะครับโอ้เขามีเช็คตานี้ด้วยโอ้ลบกันนะครับโอ้รันทดคิงช่างโดดเดียวเหลือเกินเหลือ30 28วินะครับเขาทำไงเขาน่าจะเช็คเราต่อถ้าเขากินนี่เขาแพ้นะครับผมกินเมดเลยก็บังคับแรกนะครับอ้าวยังต้องสู้กันต่อไปเป็นเอ็นเกมนะครับเดินป้องกันไว้ก่อนนะครับเขาติดเมดอยู่นะครับตอนนี้โอเคเราเช็คเมดเขานะครับวุดวิดนะครับตอนนี้เขาคิงเขาติดตาพรเรานะครับขึ้นไม่ได้นะครับก็เอาชนะไปได้นะครับในเกมสุดท้ายเยี่ยมจริงสรุปนิดนึงนะครับตอนนี้เราเรตติ้งเป็น 1,875 แล้วนะครับก็ใกล้ 1,900 แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ